สวัสดีค่ะท่านผู้ชว่ามอย่าคเพ่ะิ่งเอฟซีทุกท่านจ้ามื้อนี้ค่ะจะมารีวิวลาบเทาเลยค่ะมื้อนี้โอ้ลูกอันนี้คือหอยอย่ามาเล่นในหอนี่คือปลาถ้ามีกุ้งก็เอากุ้งใส่นะกุ้งอาหารด้วยก็โอเคนี่ก็เทานี่ก็หอยอันนี้ก็ขี้ตัวอันนี้ก็นี่เบิ่งว่าดอกสีเขียวแท้ๆยังว่าเทาเต๊กอันนี้ก็นี่สีมันดูเขียวนะแต่นี่ว่าเทาเด็กต้องว่าสีสีเทาเทามันจะเป็นสีเทาอันนี้มันเป็นสีเขียวแต่เอื้อนเป็นสีเทาลาบเทาว่าท่านพ่อจะพาไปลาบเทาอันนี้เกน่าไหมอ่ะยังไม่ได้ปูเสื้อเลยเนี่ยปลาจะใบใส่อันเดี๋ยวคือเขาแก้วนี่แหละแต่นี่เขาอันแก้วปลาใส่กับหอยเอาเทาลงต้มเทาให้สุกก่อนเต๊ะต้มเทาให้สุกสุกด้วยบ่ได้กินดิบไปกินนี่กินสุกต้มเทาให้สุกก่อนสมัยก่อนดิบแต่ก่อนสีมันเขียวมันบริสุทธิ์เทากันอย่าเอิ้นว่าเทาเนาะต้มเทาให้มันสุกก่อนมาซั่นต้มน้ำโคเรียนใหญ่นี่คือลาบเทาดิลาบเทาให้มันสุกก่อนทำให้มันสุกก่อนทำให้มันสุกบอกกินดิบคือแต่ก่อนได้หัวมือนี่ต้องสุกเบิดดิลูกไผ่ลูกขนาดเลยกล้าขนาดไหมนะลองทานใหม่ดิจกมือวานจกอันที่จกมือนั่นแหละค่ะที่คลิปมือจกทานนะคะเจ็บทานเบาหันมาแม่นจกทานมันอย่ามาลองใส่บางแดงแดงกล้าขนาดเลยกล้ามากดิไม่ยังล่ะไม่ประดูคุณอ่ะทานไม่ประดูเศษไม่ประดูอันที่อารมณ์นี่ไม่อยู่คามันบ่ป่ายูคาเนี่ยเสียดไม้ยูคาอ่ามันแบบแข็งพดบกๆละพดบกๆสุกแล้วน้ำพดบกๆเลยนะโอ้ยไข่แดงนี่คือต้มยังบ่นี่เบิดล่ะบ่ได้ต้มเบิดได้ต้ม28แดงจริงๆนี่หอยเตรียมหอยต้มแล้วสุกเรียบร้อยเนื้อปลาก็เอาใบกลางออกเรียบร้อยต้นหอมอันนี้พริกแห้งตำพริกแห้งก่อนดีค่ะเดี๋ยวมือนั้นไอ้ไก่ตาน้ำมือนี้ไอ้ลาบเทามือนี้ลาบเทามือนี้กล้ามันกับสีบ่มีเลยเนาะเอ็ดใบออกเบิดแล้วแล้วก็มาตามอีกกลางก่อนกับสีฮักเกลละเอียดเลยนี่แหละคือลาบเทาปรุงได้เลยดิปรุงเครื่องปรุงได้เลยอันนี้ต้มสุกแล้วเรียบร้อยเทาต้มสุกเรียบร้อยแล้วเอาอาดูตัวเลยสุกแล้วสุกแล้วเรียบร้อยเอาปลาลงละมะแข้งมะเขือพวงแข้งขมอันนี้หอยแข้งขมสิอันนี้หอยลงหอยต้มสุกแล้วเรียบร้อยอันนี้เอาเครื่องปรุงดิโอ้โห
เครื่องปรุงมันเลยครับขิงขาขาหัวแกงขมแกงขมเอาหัวดูย่อยเอามาให้หน่อยเอาหัวเอาหัวหัวหอมชีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือข้างหลังเขาขั่วทำพันแก้งัวอันนี้คืออันนี้คือลาบเผาลาบหัวใหญ่ลาบเผาคือใส่แก้งัวโอ้จะหาเป็นหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ลาบเผาโอ้โหแบงค์มาเรื่อยๆๆๆตัวปุ๊กอันโหตาคือดีเถอะว่าขนาดส่องกล้องนี่เดียวไปยังเห็นเนี่ยซีเอาก็ซีเอาเบิร์ดดิซีเอาเบิร์ดเลยนี่เขาคั่วเขาคั่วเอาเขาคั่วลงหอมหอมนะเขาคั่วลงหอมทั้งมะกอพวงทั้งแกงขมสิ่งที่ขาดไม่ได้อันนี้คือขาดไม่ได้คือพวงนัวอันนี้คือขาดไม่ได้ดิมาข้าก่อนนะคะยายน้ำปลาหนัวน้ำปลาหนัวใบตะไคร้ใบตะไคร้ต้มปลาใส่น้ำตะไคร้ใส่ตะไคร้ต้มปลาใส่ใบตะไคร้ใบมะกรูดซอยใส่ลงไปก่อนใบมะกรูดซอยเนาะน้ำตัวใหญ่ใส่ลงอันนั้นคือมึงจะขาดเกลือมาใส่ในแตงไปได้ไหนขาดเลยขาดยังเกลือมาใส่นะเกลือใส่มาใส่น้ำปลาด้วยน้ำปลาใส่แล้วใส่แล้วเอาเกลือมาใส่ด้วยนิดนึงจางป่ะอืมเอาเกลือใส่จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมเตรียมซดเอาซีมค่ะเตรียมซดเลยเอาซีมเนาะซีมเนาะเอาซดมาเอ้ยใหญ่พอดอันนี้มองเลยนี่ก็ได้มาค่ะมาเบสโอ้แซ่บสัตว์แซ่บแล้วก็จานเลยโอเคแล้วแซ่บน้ำนัวน้ำนัวมักจางเติมมักเค็มกันเติมเค็มมักจางเลยอะไรแซ่บแซ่บอ่ะแซ่บอือถึงมือแข้งขมอำล่ำเลยวะขมไม่ตั้งตั้งตั้งอันนี้ใส่หน่อยนึงชวดชวดเลยบ้านนี้ใส่อันนี้ไหมชวดเลยบ้านนี้เกลือไม่เงินตาใช่ไหมมาเออนึกว่าใส่เกลือใส่แล้วเมื่อกี้นี่ปงนัวพาจองหน่อยค่ะยายพอได้ดิพ่อก่อนเรียบร้อยสำเร็จสำเร็จละลาบเผานี่คือลาบประมาณ6โมงโอ้เสร็จเลยพอดีเอ็ดตั้งแต่เว้นผู้ใดว้าวเป็น6โมงเสร็จทีเรียบร้อยชั่วโมงเลยง่ายๆค่ะทีนี้มาชิมมาแซ่บเลยบ้านฮะมีแต่ผักใบเขียวทั้งนั้นเลยเขียว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 สมุนไพรล้วนๆสมุนไพรล้วนๆผักเผาผักในถ้วยก็เขียวหมดทั้งถั่วทั้งอันเขือพวงเขือขมอีกมะแข้งขมแข้งขมผักกระหูเสืออีกด้วยบ้านแต่สมุนไพรล้วนๆมาชิมมาชมกันนะคะแค่คือใส่ตอนคือแกนี่ใส่ตอนยายก็ถ่ายหลานก็ถ่ายถ่ายชวนเพื่อนขับมาชิมลาบเท้าด้วยใช่ไหมมาชวนมาชมมาชิมกันได้เลยค่ะ
นี่คือลาบเทาน่านอาหารจออีสานบ้านบ้านดอนบ้านเฮาฮะลาบเทาแซ่บอยู่ว่ะลาบเทาซิมแซ่บว่ะคือมื้อนั้นแหละมื้อนั้นก็ยังอันไก่ใต้น้ําหั่นดิเป็นได๋รสชาติโอเคคือเก่าแซ่บคือเก่าคือเก่าแต่ละอย่างอ่ะแซ่บเบิดคือเก่าค่ะคือเก่าค่ะว่าซั่นเม่นจงหาแล้วนะคะเด็กถามพ่อสิถามพ่อนี่พ่ออร่อยมีคํานึงบัดนี้พ่ออร่อยแม่จ๋าโอเคโอเคเอาถ่ายให้พ่อด้วยแป๊บเปียอร่อยนะคะอร่อยอร่อยเม่นเม่นนวดนะคะแนบเก่งเบเป็นนะคะถ่ายคนสวยด้วยถ่ายคนสวยจะอย่ารูปกว่าปกติส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีจ้า